ีเกนวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบุ๊คคลับกับผมสุรนันท์เวชาชีวะนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องหนังสือที่สนุกสนุกครับเพราะว่าเป็นหนังสือไม่ใช่หนังสือนำเที่ยวนะครับแต่พาไปเที่ยวจะพาไปเที่ยวอย่างไรผมอยู่กับคุณชัยกรหานไฟฟ้าเจ้าของหนังสือชะโงกดมงมเงาสวัสดีครับคุณชัยกรสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรคือชะโงกดมงมเงาเมื่อกี้ผมเกือบอ่านผิดแล้วนั่นเนี่ยชะโงกดมงมเงาคือที่มามันมาจากคำว่าชะโงกทัวชะโงกทัวครับกับขี่ม้าชมดอกไม้นะฮะชะโงกทัวร์คือทัวร์ในลักษณะที่แบบว่าไปหลายๆที่อ่ะครับอย่างทัวร์ที่บ้านเราชอบจัดอ่ะต้องเอาสถานที่ให้มากไว้ก่อนก็จะเป็นชะโงกดูที่นี่ทีลงรถทัวร์ปั๊บชะโงกดูถ่ายรูป2นาทีขึ้นรถเดินทางต่อใช้เวลา 40% กับการเดินทางก็กลายเป็นชะโงกทัวร์ส่วนขี่ม้าชมดอกไม้ขี่ม้าชมดอกไม้เนี่ยมันก็คือความงามก็พิสดูได้เฉพาะด้วยสายตาใช่ไหมครับแต่ไม่รู้ว่าดอกไม้อันสวยงามนั้นน่ะมันมีกลิ่นหอมรันจวนใจเพียงใดไม่ได้ดมนะครับมันต้องลงจากหลังม้าเพื่อมาดมมันก็เลยเป็นที่มาของการชะโงกดมงมเงาและงมกับเงางมเนี่ยคืองมหาว่าในเวนิสเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับส่วนเงานั่นก็คือตัวเองก็อยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วถ้าออกมาสู่โลกภายนอกแล้วเนี่ยเราจะเป็นใครอย่างไรเมื่อกี้คุณชัยกรพูดออกมาแล้วว่าไปชะโงกที่ไหนไปชะโงกที่เวนิสครับผมทำไมเลือกชะโงกที่เวนิสเหตุผลหลักเลยนะครับเวนิสรถขึ้นไม่ได้ไม่มีรถยนต์เวนิสไม่มีรถยนต์เป็นเมืองในลากูนนะครับคล้ายๆเกาะเวนิสไม่เวนิสยังเป็นคลองอยู่เป็นคลองกับถนนคนเดินครับนะครับมีคลองกับถนนคนเดินแล้วก็เวนิสเนี่ยได้ยินจากปากคำเพื่อนฝรั่งเขาพูดถึงว่าจับตรงไหนก็น่าดูก็เลยเราก็เลยก็ตั้งเป้าว่าก็ปักหลักกันอยู่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักเป็นเมืองที่คนบอกว่าโรแมนติกมากความโรแมนติกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะบรรยากาศเนาะแต่ว่าในการที่จะค้นหาตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วก็เราควรจะอยู่กับตัวเองให้มากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นใครอย่างไรในโลกกว้างเนี่ย ก็ต้องพาเฉพาะตัวเองไปก็จึงต้องเดินทางคนเดียวครับแล้วไปเดินท่อมๆชะโงกดมงมเงาอยู่เนี่ยแถวเวนิสเนี่ยในที่สุดค้นหาตัวเองพบไหมสิ่งที่เราได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วการเที่ยวคนเดียวเนี่ยมันก็มีเสน่ห์มันก็มีความอิสระแล้วก็มันก็สามารถทำให้เราเนี่ยตอบคำถามอะไรได้ครับจำนวนมากแต่ก็ยังมีคำถามหลายๆอย่างซึ่งตอบไม่ได้พอไปถึงแล้วไปเดินมาแล้วกลับมาแล้วเนี่ยเวนิสเป็นอย่างที่คิดไหมเวนิสเป็นมากกว่าที่คิดเวนิสก็คือโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเราได้ไปเห็นครับแล้วก็ได้เห็นด้วยบรรยากาศที่แปลกและแตกต่างแต่ไม่ใช่ในแง่ของความสวยงามในแง่ของความประทับใจมากกว่านั้นมีเรื่องของชีวิตมีเรื่องของมุมมองมีเรื่องของมิตรภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเห็นมันมีหลงทางด้วยครับหลงทางค่าใช้จ่ายก็ไม่มากครับไม่มากเพราะเราไปคนเดียวไปคนเดียวกินคนเดียวไม่กินก็ได้นะครับค่าที่พักก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องหรูไม่จำเป็นนะครับคือนอนแล้วให้หลับแล้วก็ตื่นมาแล้วพร้อมที่จะเดินทางในวันต่อไปได้บอกว่าเดินแต่ละวันไม่มีจุดหมายครับผมทำไมมันไม่เชิงมีจุดหมายไม่มีจุดหมายเลยนะครับแต่มันก็เหมือนกับการตั้งเป้าคือผมเดินวางแผนในวันต่อวันครับสมมติวันแรกเนี่ยเราบอกว่าเราจะจับถนนเส้นนี้เนี่ยแล้วก็กางแผนที่แล้วเราก็ปักหมุดช่วงนั้นเราก็เป็นเรื่องคือปล่อยให้หัวใจนำไปว่าอยากจะไปตรงไหนอยากจะแวะตรงไหนอยากจะหยุดตรงไหนอยากจะดูอะไรหรือไม่อยากไปไม่อยากแล้วเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วหรือก็บางทีก็ต้องแวะไปกลับไปเข้าห้องน้ำที่พักเพราะมันแพงอะไรอย่างเงี้ยครับที่1ยูโรอะไรพวกเนี้ยนะ1ยูโรคุณชัยกรคิดว่าท่านผู้อ่านควรจะได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ผมไม่อยากคาดเดานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเขียนหนังสือขึ้นมาสักเล่มนึงเนี่ยเราก็เขียนมาใน
เป้าหมายโดยเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยก็คือเราอยากจะเล่าครับส่วนการเล่าแล้วจะไปตีความยังไงจะไปประทับใจยังไงจะไปพบเจออะไรบ้างเนี่ยคืออยากจะให้ผู้อ่านเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็ได้จินตนาการกันไปก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะครับแต่คือจริงๆแล้วอยากจะเล่าอยากจะเล่าแล้วก็ให้จินตนาการตามเราไปครับผมครับคนท่านผู้ชมของเราหลายคนเป็นนักเขียนที่อยากเขียนหนังสือหรือก็อยากหัดเขียนหนังสือคุณชัยกรแนะนำยังไงกับนักเขียนรุ่นใหม่ที่อยากจะอยากเขียนหนังสือทำนองนี้มีข้อแนะนำอะไรไหมครับมันมีประโยคมาตรฐานนะครับของหลายๆท่านก็พูดถึงก็คือว่าถ้าอยากเขียนก็เขียนก็ลงมือเขียนเขียนไปถ้าจะเขียนอะไรก็ได้นะครับคือการเขียนเนี่ยมันก็มีการพัฒนามีการต่อยอดขึ้นมาได้และที่ยิ่งถ้าเขียนแบบมีเป้าหมายมันก็จะทำให้การเขียนของเราเนี่ยมันมีเนื้อหามันมีสาระและมันมีอะไรที่มันมากกว่าสิ่งที่มันคิดเรียกว่าหยิบมาแล้วมาเขียนโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนอะไรนะครับการเขียนแบบมีเป้าหมายอันนี้สะท้อนมาในหนังสือคุณชัยกรอย่างแท้จริงเลยใช่ครับคืออยากเขียนก็เขียนใช่ครับนะครับวันนี้ขอบคุณคุณชัยกรมากครับครับขอบคุณครับครับนั่นก็คือคุณชัยกรหานไฟฟ้านะครับเจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับชะโงกดมงมเงาครับซึ่งสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กเป็นผู้จัดพิมพ์นะครับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กรวมทั้งคุณชัยกรได้กรุณามอบหนังสือเล่มนี้ครับให้ท่านผู้ชมนะครับจำนวนทั้งหมด5เล่มครับช่วยพิมพ์คำว่า Venice SMS มาที่422-1980หรืออีเมลมาที่ saturdaytalk@hotmail.com ครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชชาชีวะช่วงบุ๊กคลับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ